ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นนำทีมลุยตรวจค้นจับกลุ่มยาเสพติดทั่วเมืองหลังสอบตกเรื่องยาเสพติดระบาดหนักอันดับสองของประเทศนายไกสอนกองกองฉลาดกล่าวว่าขอนแก่นพบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูงเป็นอันดับสองของประเทศทั้งที่มีการจับกลุ่มได้เยอะแต่การ ที่จับกุมได้เยอะกับมีปัญหาคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเอาผลงานส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดสอบตกเรื่องยาเสพติดเพราะว่าได้กำชับกับฝ่ายปกครองให้รายงานหมู่บ้านที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดว่ามีกี่หมู่บ้านแต่จากการรายงานมาคือตอนนี้ทุกหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องยาเสพติดทั้งหมด ล่าสุดจึงได้ทำการเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านเอาบัญชีรายชื่อของผู้ค้าผู้เสพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งนี้จะทั้งนี้จะเป็นสีแดงสีเหลืองมาตรวจสอบเพื่อคัดเอารายชื่อออกมาแล้วจึงหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สำคัญที่สุดจนนำมาสู่การตรวจพบของกลางและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยาเสพติดชัดเจนนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์บางส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดผมจัดติ๊กตอกวันนี้ผมให้กำลังใจนะครับการสนที่กำลังระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การตารวจสนธิกำลังกับทหารกับฝ่ายปกครองกับฝ่ายปาอปสปราบปรามยาเสพติดเข้าปราบปรามอย่างเด็ดขาดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ยาบ้าครึ่งเม็ด1เม็ดถ้ามีพฤติกรรมขายก็มีความผิดอย่างแน่นอนครับผมคิดว่าจังหวัดขอนแก่นของเราในชื่อเสียงกระชอนกันกระ,กระชอนไปทั่วประเทศเลยนะครับเป็นจังหวัดที่มีการเผยแพร่ยาเสพติดมากเป็นอันดับ2ของประเทศขอนแก่นมี26อำเภอร9 9ตำบล2,331น2 3หมู่บ้าน2 3 3 1หมู่บ้านเอ็กซเรยแล้ว ไม่มีหมู่บ้านใดไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับผู้ว่าต้องเข้มแข็งมากกว่านี้ครับปล่อยมาได้อย่างไรเห็นใจครับในการจับกลุ่มท่านจับกลุ่มท่านได้จำนวนเม็ดแต่ว่าวิธีการที่จะให้ยาเสพติดมันสูญหายไปหวัวต้องกระดิกครับแน่นอนที่สุดให้กำลังใจนะครับอย่าเอาชื่อเสียงของจังหวัดขอนแก่นมาเป็นอันดับสองเรื่องยาเสพติดเลยครับผมเชื่อมั่นใน การสนที่กาลังของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตํารวจขอนแก่นทหารขอนแก่นปป,ปสอขอนแก่นแม้กระทั่งกระทรวงสาธารณสุขครับซึ่ง,ง,งต้องการที่จะแก้กฎกระทรวงหนึ่งเม็ดก็มีความผิดอะไรท่องนี้ต้องสนที่กาลังกันคนไหนแจ้งเบาะแสะเรื่องการค้ายาเสพติดได้หากมีการยึดทรัพย์จะได้รางวัลห้าเปอร์เซ็นตนะครับเอาจริงเอาจังกันครับ เพื่อให้จังหวัดขอนแก่นเราบริสุทธิ์จากยาเสพติดทุกชนิดขอให้กำลังใจครับสู้ๆครับ